ในคลิปนี้นะครับผมรู้สึกวินาทีนะครับบล็อกที่เรายืนอยู่ใกล้ๆนะครับจะเปลี่ยนบล็อกอะไรก็ได้นะครับผมซึ่งมันจะแรนดอมนะฮะในคลิปนี้ผมจะทำการเอาเกมเนี่ยมาสู้กับเพื่อนนะครับผมไปดูว่าเป็นไงบ้างในเกมนี้ใครดวงเดียวกันไปดูเลยครับผมเอานะครับผมสวัสดีทุกคนไลน์นะครับดูผม12ทำอีกแล้วนะครับผมในวันนี้นะครับเล่นไมค์ครับอีกแล้วนะครับแต่ว่าไมค์ครับในวันนี้นะครับผมก็คือว่าทุกๆ10วินาทีนะครับผมบล็อกที่อยู่ใกล้เราจะทำการเปลี่ยนแบบแรนดอมนะครับผมวิธีการสตาร์ทนะฮะเราจะต้องทำคำสั่งนะครับผมคำสั่งทับแรนดอมบล็อกแล้วก็สตาร์ทนะครับผมทุกคนโอเคครับผมตอนนี้นะครับทุกๆ10วินาทีนะครับผมบล็อกที่อยู่ใกล้เรานะครับจะทำการเปลี่ยนแบบเราไม่รู้เลยนะครับผมว่ามันจะกลายเป็นบล็อกอะไรนะครับทุกคนตอนนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะครับผมมันยังไม่เริ่มโอ้ย10วินี่ไงทุกคนเปลี่ยนไปแล้วนะครับผมการบล็อกอะไรก็ไม่รู้นะฮะบล็อกไม้ยาวๆเลยครับผมเป็นบล็อกไม้นี่ขอมีบล็อกแบบบล็อกดีๆได้ไหมผมอยากได้บล็อกแบบบล็อกเหล็กอะไรอย่างงี้ทุกคนหูตอนนี้คือเรียกว่าบางทีก็ได้บล็อกดีนะครับบางทีก็ได้บล็อกไม่ดีนะฮะอันนี้ต้องแล้วแต่ดวงนะครับผมแล้วแต่ดวงให้โชคชะตานะครับส่วนการที่ผมจะทำพวกอุปกรณ์ทำไมมันเกิดบล็อกนี้ขึ้นมาแล้วเนี่ยอย่างน้อยผมต้องรีบทำเป็นเจ้าตัวที่ขุดหินก่อนนะครับอย่างน้อยก็ขุดหินได้ว้าวรอบนึงนี่คือแบบบางทีก็เปลี่ยนได้ดีนะครับบางทีก็เปลี่ยนได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะฮะอย่างเช่นบล็อกอะไรที่มันเป็นแบบว่าบล็อกที่เราตกมาข้างล่างได้นี่จะไม่ค่อยดีนะครับคือถ้าเกิดตกมาทีมีแต่อะไรก็ไม่รู้ตอนนี้มีแต่บล็อกอะไรก็ไม่รู้นะครับแม่10วินาทีเปลี่ยนทีนึงผมว่าบางทีก็โชคดีนะแต่ส่วนใหญ่ชอบผมจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่ทุกคนผมนั่นติดอยู่ที่มือซะด้วยตอนนี้สวยละครับตอนนี้นะครับผมเราอยู่ในบล็อกที่เป็นบล็อกโลกเนเธอร์แล้วนะฮะถือว่ามันดีหรือไม่ดีก็ไม่รู้นะครับแต่ผมคิดว่ามันไม่น่าดีนะครับผมขออย่างเดียวไม่เอาลาวาโอ้โหกระจกครับเดี๋ยวแต่อะไรก็ไม่รู้ว้าวมีอะไรดีๆเขาบอกไม่นี่เฮ้ยต้องหาทางต่อเข้าไปข้างบนนะครับจังหวะนี้ในก่อนอื่นขออีกโอ้โหอันนี้บล็อกชักเกอร์ครับผมรอบนี้เป็นศูนย์รวมชักเกอร์เลยฮะแต่ก่อนอื่นนะผมขอทำการคราฟของก่อนดีกว่าครับผมสวยละเป็นชักเกอร์นี่บอกเลยว่ายากนะครับอุ้ยโอ้โหมันเดินเปลี่ยนบล็อกผมไม่เฉยเลยว่ะเอาไงดีรอบนี้ขอทำนี่ก่อนแล้วกันงานนี้งานช้างครับผมผมบอกเลยงานนี้งานช้างอะเพราะว่ามันจะเปลี่ยนแบบว่าเราไม่สามารถรับรู้ได้เลยนะครับมันจะเปลี่ยนเป็นอะไรนะครับผมคือแล้วแต่โชคชะตาของเรานะฮะแล้วแต่ว่าผมจะทำการทำอุปกรณ์ทันหรือเปล่านะครับน้องๆโอเคผมออกมาทันเกือบไปแล้วเกือบไม่มีไม้ใช้แล้วครับทุกคนมันก็มีอุปกรณ์ที่เรียกว่าพอที่จะต่อขึ้นไปข้างบนได้อยู่นะฮะเป็นก็น่าจะซวยเอานะครับผมรอบนี้ผมจะต่อขึ้นไปข้างบนได้นะครับโหตอนนี้เจอแต่บล็อกอะไรก็ไม่รู้นะครับอยากเจอบล็อกลงบล็อกเหล็กอะไรพวกนี้ไม่มีเลยนะฮะมีแต่บล็อกแบบไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับจากที่เราดูไว้โหโหนี่บล็อกนั่งร้านนะครับบล็อกนั่งร้านก็ดีครับผมแล้วก็ต่อขึ้นไปข้างบนได้นะฮะต่อไม่ได้เฉยไม่เป็นไรโอเคฮะบล็อกนี้เยี่ยมยอดนั่งร้านต่อไปครับผมต่อยาวๆเลยครับจังหวะนี้ต้องขึ้นนั่งร้านไปเลยฮะผมจะหนีจากตรงนี้นะครับผมไม่งั้นน่าจะตกมาตายได้นะครับถ้าเกิดเราหนีพลาดโอ้โหเกือบไปแล้วไม่ล่ะโอ้เคค่อยๆต่อขึ้นนะครับเราจะต้องค่อยๆต่อขึ้นกันนะโอเคฮะบล็อกน้ำแข็งก็ยังดีครับผมบล็อกน้ำแข็งอะดีกว่าผมไม่เจอบล็อกอะไรที่มันดูไม่ใช่ขอตัดเอ้าโคตรสวยต่อขึ้นมาต่ออีกเลยเรามาตัดไม้กันดีกว่าครับผมวันนี้ขอทำการไล่ตัดไม้ก่อนนะฮะไม่งั้นเราไม่มีไม้ต่อขึ้นมาข้างบนนะครับที่ผมตัดไม้นี่คือผมต้องการที่จะต่อมันขึ้นมาข้างบนนะครับผมทุกอย่างจะได้ดูง่ายขึ้นกว่าเดิมนะฮะโอ้ตอนนี้ได้บล็อกเป็นบล็อกไม้อีกแล้วนะครับผมไม่ต้องการครับผมอยากได้บล็อกเหล็กบล็อกเหล็กอะไรอย่างงี้มีไหมบล็อกเหล็กบล็อกเพชรอะไรอย่างเงี้ยถ้าเกิดมีบล็อกเพชรนี่คือผมวิ่งเลยอะไรอื่นนะครับตอนนี้ไม่เจอบล็อกหลงบล็อกเหล็กบล็อกเพชรเลยนะฮะผมก็เลยตัดไม้ไปเรื่อยก่อนนะครับนี่คือไม้แล้วก็มีเยอะนะครับกองนึงใช้ได้อยู่อู้ผมเจอบล็อกแบบนี้อีกแล้วผมไม่ชอบเลยจริงๆไม่ชอบบล็อกที่มันเป็นแบบว่าบล็อกนี้มากๆเลยครับเจ้าตัวบล็อกเนี่ยผมรู้สึกว่าผมไม่ค่อยอินกับมันเท่าไหร่แค่ฮะโอ้แทรปดอไม่ค่อยดีครับหาสิ่งที่เรียกว่าอาหารกันดีกว่าผมตอนนี้ไม่เจออาหารเลยครับเจอแต่อะไรก็ไม่รู้แถวนี้มีน้ำด้วยนะฮะถือว่าแจ่มได้แหละโอ้โหได้ที่มานะครับเอาตัวฟักทองเรืองแสงนี่นะขอข้าวหมูก่อนแล้วกันนะขอข้าวหมูก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวเราจะได้มีอาหารได้กินกันนะฮะไม่งั้นมีโอกาสตายได้นะครับโอ้บล็อกเฟนส์ครับผมไม่ต้องการนะฮะอยากได้บล็อกเหล็กบล็อกเหล็กให้ผมไหมเนี่ยบางทีดวงก็ดีนะครับแต่โดยแค่ดวงส่วนใหญ่ไม่ดีเท่านั้นแหละส่วนใหญ่ไม่ดีแค่บางทีดีนะฮะแต่ส่วนใหญ่คือแบบว่าดวงก็คือแบบเหมือนดวงกุดไปเลยนะครับน้องๆดวงแบบสั้นจู่ๆเลยนะฮะจังหวะนี้แม่ค่อยโอเคโอ้ผมเจอนี่อีกแล้วน้องๆว่าผมต้องมีปัญหากับไอ้ตัวนี้แหละไอ้ตัวธงเนี่ยโอเคผมเจอบล็อกคัพเปอร์ครับเปอร์ก็ไม่ได้แย่นะฮะผมว่ามันก็โอเคอยู่ตอนนี้ผมต้องการคืออาหารนะครับต้องการวิ่งตามหาอาหารก่อนนะครับผมเพราะว่าอาหารนี่สำคัญมากๆแถวนี้รู้สึกว่าไม่มีสัตว์เลยนะฮะไม่รู้จะหาอาหารยังไงเลยโคตรบ้าบอทำไมไม่มีสัตว์วะเนี่ยก็แต่ต้องมีดิเราอยู่กลางป่ากลางโอ้โหบล็อกนี้ครับบล็อกไอ้เจ้าตัวบล็อกใหม่นะครับบล็อกทุ่งหญ้าใหม่เราก็ไม่ได้ใช้นะครับตอนนี้เราผมอยู่วะผมว่าผมอยู่กลางป่าอุ้ยบล็อกเค้กนี่แหละอาหารอุ้ยมีนี่ให้ทุกคนมีแคนเดิลด้วยนะครับเป็นเจ้าเทียนวันเกิดนะครับผมสำหรับเค้กนะฮะพูดดีแต่เราเอาไม่ได้นะสินี่คือประเด็นครับโอ้โหบล็อกทรายแหมในอาหารผมวะตอนนี้ผมไม่มีมอนสเตอร์เกิดเลยครับน้องๆไม่รู้ทำไมเหมือนกันนะฮะอยู่ดิไม่มีมอนเกิดจริงนะครับเนี่ยปกตินี่คือมอนสเตอร์จะเกิดเป็นล้านเป็นร้อยเป็นล้านเลยนะครับแต่รอบนี้คือไลท์วีเวลของมอนสเตอร์มากเฮ้ยผมจะวัวแล้วฮะอุ้ยเจอวัวแย่ต่อขึ้นครับผมต่อขึ้นฮะเฮ้ยเจอเหล็กว่ะขอคุณเหล็กหน่อยแล้วกันนะเฮ้ยได้เหล็กมาอันนึงอันเดียวก็ยังดีฮะอย่างน้อยก็ยังมีเหล็กให้ใช้อยู่เจอแต่บล็อกเนี่ยทุกคนว่าผมเจอบล็อกนี่เยอะมากเลยบล็อกที่เป็นเจ้าตัวธงอะไรอย่างเงี้ยว่ามันเยอะเกินนะบางทีธงมันก็เยอะไปนะฮะไม่ได้ต้องการธงเลยโอ้โหอันนี้บล็อกอะไรเนี่ยบล็อกอะไรเนี่ยทุกคนโอ้ตับดิฟเฟนเซอร์อันตรายอีกแล้วกูพี่ได้อะไรอันตรายให้ผมแถมมันบีบเราตายด้วยนะครับบล็อกพวกเนี้ยโอ้ลาพิสว่ะผมว่าน่าจะมีบล็อกเหล็กนะครับถ้าเกิดลงมาขนาดนี้แล้วไม่มีคงแปลกแล้วนะฮะขอบล็อกเหล็กได้ไหมเพื่อ
ื่อนเป็นหินธรรมดาครับบันไดหินธรรมดาบอกเลยนะครับว่าเราใช้ความยากที่แตกต่างกันนะฮะบางทีก็ยากยากบางทีก็รู้สึกแบบง่ายง่ายแค่ส่วนใหญ่จะยากนะครับน้องๆโอเคเราทำการต่อลงมาข้างล่างก่อนดีกว่าครับโอ้เจอบล็อกอะไรอีกวะเนี่ยเหมือนโชคมันจะดีเลยว่ะแต่โชคไม่ดีเลยว่ะทุกคนผมจะจบเกมได้มั้ยเนี่ยถ้ามันจะบล็อกได้ถ้ามันจะได้บล็อกแบบเยอะขนาดนี้โหเรามีบล็อกอะไรเนี่ยโอเคผมเจอเหล็กนะฮะไม่ต้องสนใจบล็อกครับตอนนี้สนใจเหล็กก่อนบล็อกประตูนะครับประตูช่างมันไปก่อนฮะ10 ทุก 10 วิผมต้องโหไม่ทัน10วิไม่ทันมันแหลกด้วยเอาสักออกก่อนนะกันนะ10วิไม่ทันครับโคตรแหลกครับผมจังหวะนี้ฮะเราขุดมาข้างล่างครับเจอเหล็กครับผมขอเหล็กนิดนึงแล้วกันนะขอสัก3ก้อนเยสแบบนี้แหละ3ก้อนพอดีโอเคโหเป็นบล็อกชักเกอร์ครับไม่ได้อยากได้เลยเว้ยตอนนี้ก็คือทำอย่างเดียวนะฮะก็คือรอไปอย่างเดียวนะครับผมทำอะไรไม่ได้ครับรอจนกว่ามันจะเจอบล็อกเพชรอะไรอย่างเงี้ยทุกคนคือถ้าเกิดเราเจอบล็อกเพชรนี่คือแฮปปี้นะครับเพราะว่าผมมีที่ขุดเหล็กแล้วโคตรเทพนี่ผมโยนอะไรที่มันไม่จำเป็นทิ้งก่อนแล้วกันนะรู้สึกว่าของไม่จำเป็นมันเยอะมากๆเลยนะครับจริงๆมีแต่อะไรไม่รู้ที่มันดูแบบไม่จำเป็นจริงๆนะฮะโหบล็อกไข่เต่าครับบล็อกนี้ดีฮะบล็อกนี้ดีอยู่มันพอแบบเหยียบลงมาได้โอ้ยบล็อกทองโอ้โหอันนี้ลาบลอยเอารีบเอาลาบเร็วมีเท่าไหร่เอาให้หมดครับจังหวะนี้โหโหรอบนี้ได้บล็อกทองรอบนี้บล็อกทองโอ้รับรอยได้9ก้อนเองฮะเสียดายมากถ้าเกิดได้เยอะกว่านี้นี่คือแบบว่าโคตรดีนะครับแต่อย่างน้อยได้9ก้อนก็ยังดีนะครับเราจะได้ไม่ต้องไปจัดการตามหาหมูอีกเมื่อกี้คือแบบรับรอยจริงๆนะครับแต่เสียดายจริงๆว่าแบบมันเฟลไปหน่อยนะครับผมว่าผมต้องรีบขุดเหล็กก่อนดีกว่าฮะตอนนี้คือเหล็กสำคัญมากๆนะครับถ้าเกิดคุณรีบขุดได้คือรีบขุดดีกว่าครับผมเนื่องจากว่าเหล็กนี่หายากจัดโอเคผมได้บล็อกอะไรเนี่ยโอ้ไม่รู้บล็อกอะไรนะครับแต่ผมลืมเก็บเหล็กมาด้วยว่าชิบหายแล้วงานนี้เอาไงดีคิดก่อนเฮ้ยพี่แต่งงานยากว่ะรอบนี้แล้วคนตรงนี้มีเพชรอยู่นะครับเป็นเรื่องที่ดีเอ้าหายแล้วมีเพชรแต่เพชรตกระบาไปแล้วมันดีจริงมั้ยเนี่ยมันจะดีแต่ก็ไม่ดีโอ้ยบอกเลยว่าของนี่หาอย่างยากเหมือนว่ามันจะดีอ่ะทุกคนคือมันไม่ได้ดรอปแบบ OP ออกมาเข้าใจป่ะคือการที่กว่ามันจะดรอป OP ออกมาได้นี่คือแบบโคตรนานและโคตรยุ่งยากครับน้องๆมันคืออภิมหาแห่งความที่ว่ากูต้องมานั่งเจออะไรอย่างงี้ล่ะเนี่ยบอกนะครับว่าใครที่สามารถจบได้นะฮะถือว่าโคตรเก่งนะครับน้องๆจริงๆพี่พูดเลยตรงนี้ที่เป็นบล็อกปะการังมาเฉยเลยอะไรวะเนี่ยใครจบได้นี่คือเก่งจัดเก่งจัดนะฮะเดี๋ยวบล็อกอะไรก็ไม่รู้ผมว่ารีบเป็นล็อกก่อนดีกว่านะครับไปครับตอนนี้ผมได้ทำการตกลาวาตายไปแล้วนะฮะก็เป็นสเปกเตอร์เลยครับตกลาวาตายทีซึ่งจากที่เราดูนะครับผมก็คือว่าบล็อกพวกนี้นะครับมันจะทำการเจเนเรตนะครับเพียงแค่พื้นที่ที่อยู่ใต้เท้าเรานะครับผมก็คือเป็นบล็อกที่อยู่ใกล้เรานะครับนะฉะนั้นนะครับผมไหนๆก็เราก็อาจเป็นสักระยะหนึ่งแล้วนะครับก็เอาให้มันจบดีกว่าครับผมด้วยการที่ว่าเดี๋ยวผมจะเอาเพื่อนนะครับมาทำการ PVP กันนะครับผมให้เวลาไปแค่เตรียมตัวไปแค่4-5 นาทีเท่านั้นนะครับในการเตรียมตัวแล้วก็ PVP กันนะฮะว่าจะเป็นไงโอเคทุกคนไปดูกันเลยนะครับผมไปครับผมตอนนี้นะครับผมได้ทำการทีมงานผมมาแล้วนะครับน้องๆโอ้ปั๊บปั๊บปั๊บเสียวเลยนะเฮ้ยโอเคโอเคแล้วผมว่าผมต้องมีปัญหากับฉากเขียวแล้วล่ะครับน้องๆพี่ว่าฉากนี้มันกวนต้นใจไม่ละเดี๋ยวผมตอนนี้ครับผมได้ทำการทีมงานของผมนะครับผมเดี๋ยวเราทำการจับเวลา5 นาทีนะครับแล้วมาแข่งกันนะครับผมว่าใครจะเป็นระดับหนึ่งในการแข่งแรนดอมของนะครับผมได้เดี๋ยวผมเรามีนาฬิกาจับเวลาอยู่นะครับนั่นคือโอเคครับไปสามสองหนึ่งไปเลยครับผม5 นาทีโอเคไปเดี๋ยวผมเก็บหมดเซอร์เวอร์ทุกคนนะฮะ5 นาทีเป็น5 นาทีจับเลยเป็น5 นาทีโอเคไปหาของใหม่เลยเป็น31ไงก็31ไงก็36ไงเออดูเวลาด้านขวาล่างเอาโอเคครับตอนนี้33นะครับส่วนตัวผมเดี๋ยวเราทำโอ้โหเดี๋ยวเรามาสู้ต่อสุดท้ายฮะเราจะได้รู้ว่ามันจะมีอะไรเกิดขึ้นอะไรนะเกิดขึ้นยังไงวันนี้ทำใจเบ้นอุ้ยบอกอะไรวะเนี่ยน่ากลัวมากอันนี้บอกอะไรอ่ะดูน่ากลัวจัดเลยเกือบเตียงให้กูขึ้นไปข้างบนครับผมบอกเลยครับบล็อกแต่ละบล็อกนี่คือแบบใช้วิธีการเล่นนี่คือยุ่งยากมากๆนะครับแต่ไม่เป็นไรผมหล่อเท่อยู่แล้วโอ้โหอะไรเกิดโอ้อะไรเกิดอะไรครับใช่เป็นละปลายทุบออกด้วยพี่ฟาดคอเกิดฟาดคอแล้วอย่างนี้จะไปหาแร่ยังไงวะเนี่ยต้องพี่ต้องตุ่มดวงอ่ะนะว่าจะได้แร่หรือเปล่านะถ้าเกิดได้ก็ถือว่าโชคดีถ้าไม่ได้ก็ถือว่าฟาดคอกูขึ้นเขาแล้วโอ้ของฟาดโอ้ทำไมขึ้นอะไรไม่ได้เลยอ่ะอาจจะเป็นเพราะมึงอยู่สปาบริชันป่ะคุณไม่ได้ก็เกมหมดมาเดี๋ยวไปก่อนไหนนี่ไปไกลชีวิตวันนี้ไม่ใช่ดวงอย่างเงี้ยโอ้โหผมได้แต่อะไรก็ไม่รู้ทุกคนมันดูแบบเหมือนจะดีแต่ก็ไม่ดีพูดว่าไม่ดีดีกว่าไม่ดีเลยไม่ดีเลยอ่ะมันห่วยแตกไม่เลยดีแล้วมันของคุณไม่สุ่มแล้วโอเคทำมาแล้วโอเคได้แค่แฮปปี้คือกูเล่นได้ไหมไม่กูไม่กูมีเพชรไหมเนี่ยอยากแล้วน้องได้บล็อกเพชรว่ะกูยังไม่เห็นเพชรเลยอ่ะกูเห็นกระบองแล้วสีเขียวเนี่ยทุกคนนะตอนนี้ผมได้อะไรก็ไม่รู้ครับเต็มหมดเลยฮะคือเวลานี้มีแต่แบบความงี่เง่าเต่าตุ่นกูขึ้นเขากูขึ้นเขาแล้วโอเคขึ้นเขาจะไปเยี่ยมวิ่งก่อนแล้ววิ่งก่อนนะโอ้โหแต่ละที่อยู่มีอาหารให้ฟรีไหมฮะมีไปแล้วมีกระปังอยู่ในตัวอ๋อใช่แล้วนี่ไม่เห็นจริงเหรอตรงนี้ผมไม่รู้มีเป็นไรนะครับโอ้แต่ว่าดูแบบเล่นทุเรามากกว่าจะต่อขึ้นมาได้ขอเพชรได้ไหมเพชรบึ้มบึ้มมันกินสุ่มได้บล็อกลาวาพี่โอ้ยไม่มีเพชรนะครับคือแบบนี่ขนาดมันสุ่มทุกๆ10 วินาทีนะรู้สึกว่ามันเกลือเลยนะมันสิบวิจริงเหรอเอาตรงด้วยคำที่ว่าเซิร์ฟดีเลย์ด้วยมันรู้สึกว่าไม่ใช่สิบวิก็ดีละมาแล้วก็ดีนะอย่าให้มันเยอะมากกว่านี้เลยโอเคฮะตอนนี้บล็อกชมพูมาทำไม
หน้ากูเหมือนคนอยากสร้างบ้านเด้อเออทําไมพูดอย่างเงี้ยใช่พี่ไออ่ะพี่ไอคนสร้างบ้านเออครบเด็กสร้างบ้านเรียกว่าเดี๋ยวตอนนี้ผมรู้สึกว่าผมน่าจะเริ่มแบบดูดีขึ้นนะเรามีสิ่งนี้ขึ้นมาเป็นเราไม่เลยเออแล้วโอ้ยแล้วกูอยู่แล้วกูคิดว่าเราต้องโอเคครับผมน่าจะคือถ้าได้ของที่ต้องการเราต้องรีบวิ่งออกไปเว้ยเออใช่ๆๆแล้วก็ต้องรีบวิ่งออกไปแล้วหนีก่อนใช่ต้องวิ่งหนีไปใกล้เลสโตนเออระดับต้องการมั้ยเหรออุ้ยตายอะไรวะเนี่ยได้แต่อะไรก็ไม่รู้ต่อขึ้นก่อนแล้วกันฮะโอ้เจอเถาวัลย์เฉยเถาวัลย์พันเกี่ยวที่เลี้ยวรถกูบอกได้เลยว่าแตกแน่ขออุ้ยโอ้โหมันของแกดีฮะแต่มันไม่ดีไม่มีอะไรดีเลยดีกว่าโอ้วันต่อไปต่อขึ้นครับต่อขึ้นครับน้องๆต่อขึ้นครับเสียงออของครับนี่พวกอะไรวะไม้รีบทำโอเครีบเก็บ yes bro มีแต่คนได้ของดีวะโอ้ยดีดีบ้าอะไรวะจิ๊กพอๆกันเลยมันไม่ได้ดีขนาดนั้นผมยังไม่ได้ตอนนี้ครับเหลือเวลาไปแค่1นาทีนะครับผมน้องๆแบบนี้กูเรียกขยะเป็นลำมานั่งขำดีถึงวะนี่35แล้วเนี่ยมานั่งสร้างบ้านเลยในการของ35นะเออ45อีก1นาทีนะครับอีก1นาทีนะครับ1นาทีอีก1นาทีหมดเวลาแล้วดีใจไม่ได้ชังเกอร์เนี่ยดูขอแต่ละอย่างบอกแล้วนะฮะว่าจริงๆมันสุ่มยากเว้ยใครบอกว่าสุ่มง่ายนี่คือแบบซัดหน้าผมได้เลยว่ะโอเคพอได้อยู่ตอนนี้พอได้อยู่ครับตอนนี้ผมเวลานะครับเลยเพียง20วินาทีฮะเราถึงเวลาสู้กันแล้วนะครับบอกเลยว่ายากมากๆนะฮะจะบอกใครไม่ได้สู้ยังไงผมอยากโอ้ชังเกอร์บอสขอบคุณนะอะไรวะเนี่ยชังเกอร์บอสฟาดหน้าได้มั้ยโอเคครับอ่ะตอนนี้ครับผมจบแล้วปิดให้แล้วครับโอเคผมมาเอาล่ะ TP at all เอาปิดแล้วเหรอโอเคเริ่มได้แล้วครับเริ่มจบได้แล้วครับผมไปเลยโอ้ยคริสโตเดี๋ยวมันมีของไอรอนวะเฮ้ยไอ้เบี้ยคริสโตมันเหลี่ยมไม่เหลี่ยมคนมันดวงดีเอ้ยไงเบี้ยเอ้ยกินตีเบี้ยคริสโตกันเอออันตรายหรือว่าเราจะมายุ่งพี่ไอเราจะมายุ่งกูไม่ยุ่งกับใครทั้งนั้นนะตอนเนี้ยโอเคตอนนี้อยู่ไหนโอ้ยเดี๋ยวมึงเห็นชุดกูมึงก็รู้กูอยู่ไหนอะไรโอ้ระหว่าง12กรัมกับเบียวนะโอ้ยเกือบตายไม่ตายไอ้โง่อะไรทำไรโอเคตอนนี้เริ่มแบบว่าดูดีขึ้นนะครับผมเบียวคิดโต๊ะมาเด้อว่าไปไม่ไอ้เบียวคิดที่ตกอยู่นี่วะช่วยเฮ้ยสุดผมครับเมื่อกี้โตแล้วครับจังหวะนี้เฮ้ยมึงดูชุดกูก่อนชุดกูเดลิชอ่ะรู้จักเปล่ารู้จักว่าคนรวยอ่ะว่าแน่นอนครับน้องๆผมไปฆ่านี่ก่อนฮะไปฆ่าสายซิ่งแล้วว่าไอ้คนข้างหลังก่อนสิพี่สายมาดิสายซิ่งสุราษฎร์ธานีสายซิ่งสุพรรณบุรีครับตอนนี้เราทำการฆ่ากิจสายซิ่งสุพรรณบุรีก่อนนะฮะทีมงานผมไม่ได้เขาเป็นสายซิ่งสุพรรณบุรีนะครับมาเลยสายซิ่งสุพรรณบุรีตีเลยสุพรรณบุรีเหยื่อรายต่อไปครับอย่านะกูเบียวแล้วนะเฮ้ยต่อไปอินเดียคนรวยอะอะไรอินเดียเมืองนนท์ดอกชิมิต้าเอาละคอสโมบอยพรังกันจ้าเอาละผลสรุปคนรวยชนะนะครับผมน้องๆคลิปนี้สอนให้รู้ว่าคนรวยชนะไม่ว่านรกเกมหรือว่าโลกจริงมันคือความจริงจอมรับซะเฮ้ยอย่ามาคิดมากครับบาย